a l l j i t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะทุกคนดีๆีต้อนรับเข้าสู่ a l l j i t Podcast อีกเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับช่วงของท็อกซิคเนาะทุกๆครั้งที่เรามีท็อปปิกพูดเรื่องราวของความท็อกซิกต่างๆค่ะเราก็จะเห็นผลตอบรับที่ดีมากๆเลยเนาะเราก็เลยคิดว่า ปกติเราก็อาจจะคุยกับจิตแพทย์คุยกับนักจิตวิทยาในเรื่องท็อกซิกต่างๆวันนี้เราก็ลองมาคุยค้นหาคําตอบกันแบบเพื่อนพี่น้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าเชื่อไหมว่านอกจากตัวเราที่ไปพบเจอคนท็อกซิกแล้วอะบางครั้งตัวเราเองก็ไปท็อกซิกใส่คนอื่นด้วยเหมือนกันแล้วก็บางครั้งอะไอ้ที่เราพูดกันว่าท็อกซิกท็อกซิกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ท็อกซิกก็ได้แต่เราอาจจะคิดกันไปเองว่ามันยท็อกซิกอ,อ่า วันนี้เราพูดเรื่องท็อกซิก,กเราพูดถึงลักษณะนิสัยพฤติกรรมอะไรคะพี่เจนขี้โกโหกแลบการใช้คํานี้ได้ไหมาภาษาบ้านบ้านที่เราจะพูดกันขี้โกโหกอะแต่ว่าถ้าในคําที่เราจะใช้เป็นทางการก็เสพติดการโกหกเสพติดการพูดไม่จริงหรือว่าโกหกจนเป็นนิสัยขี้โกหกก็ได้ที่เราชอบพูดกันเนาะใน EP นี้เนี่ยเราจะพูดกันเรื่องนี้แหละแต่ว่าเราจะพูดกันถึงการโกหกในชีวิตประจําวันเนอะเราจะไม่ข้ามไปถึงแบบ โกหกหลอกลวงจรกรรมอะไรแบบนั้นนะไม่ถึงขั้นนั้นไม่ถึงขั้นนั้นเอาเป็นแบบทั่วไปเราทาบ้างและเราโดนคนอื่นทําบ้างการโกหกนะคะอย่าพึ่งไปตีว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรมันเป็นพฤติกรรมลักษณะทั่วไปของการเข้าสังคมของมนุษย์แม้แต่สัตว์บางชนิดก็โกหกเช่นกันเช่นลิงลิงก็โกหกแล้วเราก็จะคิดว่าลิงเจ้าเลนอะไรอย่างนี้เหมือนแบบบางทีแอบมีกล้วยอยู่แล้ว แต่ก็แบบโกหกว่าไม่มีกล้วยเวลาไปสวนสัตว์แล้วอยากได้กล้วยเพิ่มอะไรอยางนี้ไหมหรือว่าหมาเราที่หมาพิเจแล้วกันชอบเอาอาหารไปซ่อนแล้วเดินมาขอใหม่โกห<โ>กอยู่นะอหกลับมาที่คนละกัน<โ>กคนโกหกเรากโกหกเนี่ยสังเกตดูเนาะมักจะมีเหตุผลที่ชัดเจนที่พวกเราพูดโกหกเราอาจจะใช้การโกหกอะค่ะเป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างเช่น ฉันโกหกแฟนเพื่อที่จะได้ออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนโกหกว่าวันนี้เลิกเงินคำ้ำโกหกว่าไม่มีแฟนจะได้มีแฟนเพิ่มมีจุดประสงค์เนาะโกหกว่าไม่ได้ทำเพราะกลัวความผิดใดๆอันนี้เรียกว่าเป็นพฤติกรรมมนุษย์ทั่วไปมนุษย์มีซึ่งข้อมูลจากนายแพทย์วรส์นะคะกล่าวว่าเมื่อวิธีที่พูดตรงไปตรงมาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้คนเราจึงเลือกโกหกค่ะเป็นทางออก ของการแก้ปัญหาซึ่งการโกหกเป็นรูปแบบหนึ่งในการสื่อสารแม้รู้ว่าปลายทางอะค่ะความจริงจะถูกเปิดเผยหรือไม่สามารถโกหกได้ต่อไปเรื่อยๆแต่หากคนเรานะคะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการพูดความจริงอะเราก็เลือกที่จะพูดความจริงอยู่แล้วเพราะการโกหกมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ณตอนนั้นน่ะมันไม่ได้อะมันต้องโกหกหมายว่าคนคนหนึ่งโกหกอะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นความสามารถไหมนะเพราะแบบบางทีเราก็ต้องสร้างเรื่องให้มันสอดของกันอะพี่เจน หรือบางคนอาจจะไม่ได้สร้างเรื่องสอบของได้ในอนาคตสร้างเรื่องใหม่แต่หมายถึงว่านะตอนนี้ก็ไม่มีทางลอดอื่นใดๆแล้วก็ต้องโกหกไว้ก่อนเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย,ค,อยคิดตามมาอีกทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่เนาะถ้าในทางแบบการแพทย์มันคือการโกรหกซ้ำๆจนติดเป็นนิสยัยแล้วก็รู้ตัวด้วยนะว่าโกหกแต่บัญชีมันไปเรื่อยอะ่ะคือรู้รู้ว่าแบบโกหกรู้ว่าจะโกหกไปเพื่ออะไรมีจุดประสงค์ ซึ่งการศึกษาในปี2559นะคะระบุไว,ว้ว่าสมองเนี่ยมันคุ้นเคยกับความไม่ซื่อสัตย์การโกหกนะเพราะว่านักวิจัยอะค่ะได้ศึกษาสมองของผู้เข้าร่วมเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะตอนที่เธอโกหกอะแล้วก็พบว่ายิ่งคนเราโกหกมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งโกหกได้ง่ายขึ้นแล้วก็บ่อยขึ้นมากเท่านั้น ก็นั่นแหละมันชินอ่ะมันไปเรื่อยอ่ะซึ่งบางคนโกหกบ่อยๆมันจะรู้สึกตื่นเต้นที่ได้โกหกนะเออมันจะทางตรงหรือทางอ้อมก็แล้วแต่อเออุ้ยจะจับได้ไหมวะเออแต่จับไม่ได้อ่ะโกหกสำเร็จงั้นโกหกต่อโกหกต่ออะไรมีมีมีเรื่องให้ลุ้นอ่ะมีมิชันเล่นตลอดอ่านะคะแต่ว่าอันนี้เราพูดกันในภาวะเนาะมันเป็นภาวะการเสพติดการโกหกการเสพติดการกี้โมการพูดไปเรื่อยของเรา จริงๆถ้ามันเป็นปัญหาเนี่ยก็สามารถเข้าพบผู้เชี่ยวชาญได้เนาะ <S <S อ่าจะไปเข้าพบเพื่อลองดูว่ามันแก้ไขย,ยังไงได้บ้างแล้วก็เอ้ยเราเป็นโรคไหมเพราะว่าไอ้การโกหกเนี่ยข้อมูลทางการแพทย์บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติในมนุษย์เนาะถ้าจะถามคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมีการวินิจฉัยอย่างละเอียดแต่เสริมหน่อยไม่ให้ไม่ให้เข้าใจผิดกันเพราะว่าตอนที่หาข้อมูลอะเวลาเราเสิร์ชคำว่าเสพติดการโกหกนะก็จะขึ้นมาเลยคำว่า pathological l y i ืม ซึ่งพอหาดีๆแล้วอะพาโ o โลจีค l l ไ e กับคอมพูซ Li ไ e อะมันแตกต่างกันเมื่อกี้เราพูดถึงเสพติดการโกหกทั่วไปในชีวิตประจำวันเรานะขอเสริมนิดนึงเรื่อง Partological Line คือมันคือการโกหกตัวเองโลกหลอกตัวเองห mm hmm. มายถึงมันเป็นการโกหกที่ไม่ใช่แค่เสพติดการโกหกแบบพูดไปเรื่อยแล้วว่าเมื่อกี้เราบอกกันว่าเสพติดการโกหกทั่วไปของเราอะเนาะมันจะมีจุดประสงค์บางอย่างอ่าแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเป็นการโกหกที่ บางครั้งก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ใดๆโกหกไปเรื่อยเป็นการโกหกที่ควบคุมไม่ได้ไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมาแล้วก็สำคัญที่สุดคือคนที่โกหกอ่ะแยกไม่ได้ด้วยว่าเรื่องที่ตัวเองพูดอ่ะ mm hmm. คือมันจริงหรือไม่จริงมันกลายเป็นว่าหลอกตัวเอง mm hmm. ด้วยเนาะหลอกตัวเองแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองพูดอ่ะ มันเป็นเรื่องจริงอ่าอย่างเช่นถ้าโกหกทั่วไปคอมพลีซีฟลายนะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดคือพี่เจนโกหกมายว่ามายบ้านที่เจนน่ะรวยมากเลยอยู่พระราชวังโอเคเออเราเราก็สร้างเรื่องแบบรวยอ่ะรวยมากแต่รู้ว่าไม่ฉันไม่ได้อยู่ราชวังหรูว่าบ้านไม่ได้อยู่รราชวังเนี่ยอยู่ในซอยเล็กๆตรงเนี้ยเออค่ะบ้านก็คือเป็น บ้านพื้นไม้แต่ถ้าโกหกไม้ก็บ้านพี่พื้นปูนค่ะมีอินซีอยู่ข้างบนใดๆอะแต่ถ้าเป็นพาโทโลจิคอไลต์โกหกมาเหมือนกันบ้านพี่เจนอะก็คือใหญ่ว่าราชวังมีรูปปั้นอยู่มีมาเก้าตัวอยู่หน้าบ้านใดๆมีน้าผุใหญ่ๆอืมอะแต่แต่ฉันก็เชื่อจริงๆว่าบ้านฉันอะอ มีฉันเป็นเจ้าหญิงฉันเป็นคนรวยจริงๆคือหลอกตัวเองด้วยนอกจากหลอกคนอื่นแล้วก็ยังที่จะหลอกตัวเองด้วยเชื่อในสิ่งที่ตัวเองอ่ะพูดกับคนอื่นไปอ่ะอันนี้แตกต่างกันนะซึ่งอันนี้เป็นดีเทลดีฟนี่ก็ต้องเป็นทางการแพทย์เนาะเราพูดกันท็อกซิกใช่ไหมเราเอาธรรมดาธรรมดาเราเจอใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าคนเป็นถึงลักษณะอย่าง p a t ท o l o g i c a l l i ์อ่ะคิดว่ายังไงก็ต้องไปหาคุณหมอแหละ เพราะนันคือการหลอกตัวเองอะอ่ะใช่ไหมมันไม่ใช่แค่แบบเรามีปัญหาทางสุขภาพจิตนะแต่ว่าคนที่อยู่กับเราอ,ะอ่ะก็จะมีปัญหาสุขภาพจิตตามมาเหมือนกันค่ะใช่ไหมแต่ว่าเราเคยหาข้อมูลเราทําเรื่องไวไลน์ไปใช่ไหมเออก็จะมาเสริมเรื่องของการโกหกในเรื่องของไวไลน์กันคะ่ะเรื่องของไวไลน์เนี่ยมันก็คือมันจะต่างจากการโกหกทั่วไปอะ่ะแต่มันม,มันจะเป็นการโกหกที่แบบทําให้เรารู้สึกดีอ,อืมเช่นแบบ พี่เจนไปตัดผมมาใหม่พี่เจนถามไมาว่าไมผมเป็นยังไงบ้างไมก็แบบว่าจริงๆมันก็คงจะไม่ได้แบบ <c oughs> ไมอาจจะชอบทรงเก่าพี่เจนมากกว่า <c oughs> นะแต่ว่าไมก็บอก <c oughs> เออพี่เจนดูดีคือไมไม่อยากให้พี่เจนรู้สึกเสียเซลแล้วก็เสียความรู้สึกไมก็เลยจะไว้ลายพี่เจนไปค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นการโกหกที่แบบเซฟความรูแบบ้สึกันเนาะโกหกสีขาวใช่แต่ว่าตอนไม้นั่งทำนะไมก็คิดเหมือนกันว่าแบบแบบแบบยังไงมันก็คือการโกหกปะ่ะเออเราเลือกที่จะสื่อสารกันแบบ ตรงๆแต่ว่ามันีประนอนี้กว่าไหมอะไรเงี้ยเออมีหลายโกหกเลยใช่มีหลายโก,หก,ยห,ยโกหกมากเลยค่ะเพราะตอนหาข้อมูลเนี่ยก็มีแบบคําโกหกแต่ละประเภทอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงแบบธรรมดาทั่วไปที่เราพบเจอกันได้ในชีวิตประจำวันอ่าพูดถึงประสบการณ์จะเรียกว่าใช้คําว่าท็อกซิกก็ได้หนูที่เราอาเคยเจอหรือเราเคยทําได้ค่ะอ,ะอะของไม้ก่อนลวกันเนาะของไม้เนี่ยเคยทําค่ะ ก็คือเราอะไปดูคอนเสิร์ตเราชอบไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหมคะตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเนี่ยตอนเด็กเราก็บอกมันมีราคาบัตรพันห้าจริงๆนะพี่เจนในตอนที่มาดูอะช่วงประมาณสิบปีก่อนแต่ตอนเนี้มันไม่มีแล้วไงแต่หมายก็ยังบอกพ่อกับแม่ว่าพันห้าอยู่เออเพราะว่าถ้าเราบอกราคาที่แท้จริงเขาไปอย่างเช่นมาไปดูคอนเสิร์ตหกพันนะคะป้าอะไรเงี้ยเขาต้องไม่พอใจแล้วเราแล้วเขาก็ต้องด่าเราแน่นอนะเราเลือกที่จะ ไว้ลาเรียกว่าไว้ลายไหมไว้ลายไหมไม่รู้แต่ว่าเราเลือกที่จะโกหกเพื่อที่เราจะได้ไม่โดนด่าด้วยตัวเราจะได้อยู่รอดในสถานการณ์นี้หมีจุดประสงค์ใช่เราจะได้ไปดูคอนเสิร์ตได้อีกต่อไปในราคาพันห้าอันนี้ถ้าเป็นพี่มองส่วนตัวเนาะก็ยังถือว่าไม่ท็อกซิกเออถ้าพ่อไม่มารู้ทีหลังอีกอย่างเราไม่ได้รบกวนเงินพ่อด้วยเอใช่ไหมอันนี้มันอาจจะดูไม่ร้ายแรงเท่าไหร่ค่ะ มีตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของคนใกล้ตัวค่ะ mm hmm. คือเขาโดน mm hmm. เพื่อนยืมเงินค่ะพี่เ mm hmm. จนเหตุผลที่เพื่อนขอยืมก็คือไม่มีตังค์จ่ายค่าเทอมแต่จริงแล้วก็คือเหมือนยืมไปเล่นการพนันออ mm hmm. อันเนี้ยพอเราฟังแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันมันหลายแรงนะ mm hmm. เพราะว่าโกหกเรื่องแบบนี้มันทําให้เสียความสัมพันธ์ในเพื่อนไปเลย mm hmm. ที่แบบเ,เราครบกันมานานนะแต่ว่าเลือกที่จะทําแบบนี้อ mm hmm. อืใช่และตัวอย่างสุดท้ายค่ะ ก็เป็นของเพื่อนเหมือนกันซึ่งเราขออนุญาตเราเนาะคือเพื่อนอ่ะเคยโดนแฟนที่เป็นแฟนเก่าแล้วในตอนเนี้ยนะโกหกหลายครั้งแบบเป็นปัญหานอกใจเรือรังอะค่ะเออแล้วเพื่อนก็จับได้แล้วแฟนก็โกหกอีกจนทําให้เพื่อนอ่ะมีปัญหาในเรื่องของถัดอีกชู่ค่ะก็คือแบบถึงแม้เพื่อนจะมีแฟนใหม่ไปแล้วนะแต่ว่าเพื่อนก็ยังรู้สึกไม่ไว้ใจแฟนใหม่อยู่ดีทั้งที่แฟนใหม่ไม่เคยทําอะไรอ่ะเหมือนว่าเป็นสร้างบาดแผลให้อีกคนนึงไปเลยอ่ะ ะโกหกก็มีหลกักหลายเนาะใ<ช>จริงๆมันก็ใน everyday r o u t i n มากนะโกหกหมายถึงว่าเรามักจะพบเจอแบบว่าอยู่แล้วมันก็มีงานวิจัยแล้วนะว่าแบบ้ยคนเราอ่ะอย่างน้อยวันหนึ่งอะต้องเจอคําโกหกหรือพูดโกหกบ้างล่ะอ่าเช่นเรารู้ว่าเราตัวใหญ่มากแต่แม่ค้าเรียกแล้วว่าตัวเลขว่าซื้ออะไรจ้า ก็โดนเหมือนกันตอนวีจใจมากอึ้เรู้ว่าเขาไว้ลายก็ตามไม่ค่ะโกหกเงี้ยอของพี่เจนไม่เข้าจจะไม่ได้โกหกเราคิดไปเองโอเคของพี่เจนมาของพี่เจนบ้างคือ d i s เคมก่อนว่าเราก็เป็นคนเคยโกหกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่เคยโกหกแต่ว่าเราก็จะมาพูดในบุมที่เราเคยเจอคนโกหกมาก็คือเราอ่ะเคยเจอเพื่อนแบบนี้ยตอนประถมมัธยมแล้วก็มหาลัยเลยเว้ยค่ะคือมันจะมีอยู่คนหนึ่งใช้คํานี้เลยที่ขี้โกหกมากๆ เอออาจจะเป็นเพราะว่าความเคยชินใดๆหรือแบบเราแบบตอนเด็กๆเราอาจจะอยากสร้างตัวตนใดๆอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เนอะเออแต่คือต้องบอกก่อนนะว่าเราไม่ได้ว่าเขาว่าไม่ใช่ว่าเขานี้ใส่ไม่ดีนะเราไม่เราไม่ได้ว่าเขาอย่างนั้นแต่หมายถึงว่าเราจะมาเล่าในมุมว่าเรารู้สึกว่าเขาอชอบเล่าเรื่องแล้วก็แต่งเรื่องอืมเช่น ชอบบอกว่าไม่มีแต่มีชอบบอกว่ามีแต่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นทนองแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆเดือกออกมาสมมติซื้ออันนี้มาเท่านี้อันนี้มีอัน,นอันนี้ไม่น่าใช่อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะรู้แล้วแบบคนคนหนึ่งอะ่ะเขาก็จะเล่าไปเรื่อยได้แค่ไหนเหมือนแบบเราจะมองเราก็จะคอยดูคนนั้น <laughs> <laughs> เราจะรู้ว่าแบบไม่ใช่ไม่ปกติแล้วเออแล้วคือครั้งแรมกมันก็อาจจะโ,โอเคแต่แบบพอหลังๆเราก็จะรู้นิสัยเพื่อนแล้วว่า อ๋อเพื่อนเป็นคนแบบนี้อ่ะคือถ้ามันเป็นการเมามอยทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เนอะแต่ว่าเมื่อไรที่เราจะต้องทํางานกับเพื่อนคนเนี้ยอ่ะทำงานเนอะอถ้านได้มุมของการทํางานทำางานกลุ่มอ่ะยากแล้วอ่ะยากเลยเพราะว่าสมมติว่าวันนี้ไม่มาถามว่าทําไมไม่มา แล้วต้องเป็นงานสําคัญหรือว่ามาสายเขาก็จะบอกแบบนี้หนึ่งสองสามเป็นเหตุผลของเขาเราก็พูดจริงว่าวะแล้วแบบถ้ามันเป็นครั้งแรกก็โอเคอาจจะเชื่อว่าจริงเนาะถ้าในการทํางานครั้งที่สองครั้งสามเอาอีกแล้ววะเรื่องนี้อีกแล้วว้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเอ๊มันก็มีปัญหาก,การทํางานแล้วคว,วามไวใจและทําให้เราก็รู้สึกว่าไม่อยากทํางานกับเขาหนแต่ถ้าเป็นเรื่องเม้ามอยทั่วไปมันก็โอเคอเพื่อน,นันเป็นแบบนี้แหละแต่ว่ามันท็อกซิกไงเพราะว่าเรางงอะสับสน เธอพูดจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอ่มมันก็เลยรู้สึกว่าต้องระแวดระวังอือเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละอย่าไปเรื่อยมันอาจจะเสพติดกันไปเรื่อยใช่บางทีเราอาจจะคิดว่ามันฉันก็พูดไปงั้นๆไม่มีอะไรแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะคิดไงส่งผลต่อตัวเองนั่นแหละจริงๆจะเป็นคนไม่น่าเชื่อถืออก็ส่งผลต่อตัวเองนั่นแหละอ่ะอันนี้เป็นแบบประสบการณ์ฮ่าๆแล้วกัน คิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะมีห่าแล้วไม่หาเนาะใช่คิดว่าทุกคนต้องเคยโกหกอ่ะเออก็มาเล่ามาแชร่มาพูดถึงโกหกมันธรรมดายังไงคือมี a p p l f o o l day อ่ะม่ออกปะคือหมายถึงก็ใจจอยมันสนุกสนุกใช่ทุกวันที่หนึ่งเมษายนกลับมาทุกปีให้เราได้เห็นหน้าทำไลน์หน้า Facebook หน้าไอจกันเนาะพี่เจนเคยเล่นไหมไม่เคยเล่นแบบโพสใดๆแต่ว่าอาจจะแบบมีรอเล่นแบบพูดคุยอะไรอย่างเงี้ย ตอนเด็กๆอืไม่เคยใช้โอกาสนี้ไปแบบบอกแอบชอบคนอื่นแล้วก็บอกว่าเราเล่นจ้าตอนเด็กตอนเด็กไม่ใช่คนจริงนี่นะโอ้ยมันไม่ได้ไม่ได้เราก็ได้ใช้โอกาสนี้ค่ะแต่ว่าก็เคยเห็นคนเล่นเอพิลฟูเดในแบบรายแรกเหมือนกันน็คือเหมือนลงภาพเหมือนตัวเองเป็นแผลเงี้ยได้รับอุบัติเหตุมาแล้วคนก็ไปเม้นแบบเฮ้ยเป็นไงม้างแหละแต่สรุปว่าคือโกหกจ้าอซึ่งจริงๆแล้วเอพิฟูเดมันเจตนาของการเล่นเนาะก็ ควรเล่นกันแบบเล็กเล็กน้อยไม่ถึงเรื่องคอขาขดบัตรตายอ่ะอือใช่ใครวช่ังคิดมาโนเออใช่ไหม,มทีนี้จริงจังเนาะอ่ะเราจะรับมือแก้ไขยังไงอ่ะเริ่มจากคนโกหกอยากเลิกโกหกก่อนอม,มาคืออ่ะคนโกหกก็พูดไปเรื่องอย่างที่บอกนะอาจจะเกิดจากความเคยชินใดๆเนอ้อะไรแบบอยากสร้างตัวตนใดๆอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าโกหกอ่ะเพราะฉะนั้น รู้เท่าทันทุคําพูดข,ของตัวเองค่ะอย่าพูดไปเรื่อยโกหกไปเรื่อย <c oughs> คือมันต้องรู้ว่าเราจะพูดอะไรออกไปไคือคิดก่อนพูด่ะ <c oughs> เหมือนในหลายๆครั้งที่เราบอกกันว่าเคยว่าเราจะพูดอะไรเราต้องมีสติ <c oughs> เราต้องคิด <c oughs> ดีๆก่อนนะอย่าไปเรื่อยอ <c oughs> ต้องมีตงมสตินะคะอื <c oughs> แล้วก็อีกขั้นหนึ่งก็คือสารวจว่าทําไมาเราถึงชอบโกหกเช่นตอนในเด็กเราอาจจะชอบโกหกให้เพื่อนยอมรับเนาะมันกําลังสร้างตัวตนนะอเพื่อนก็สําคัญกับเราเราก็อยากจะดูเก่งดูดีดูเด่นให้เพื่อนยอมรับอยากเป็นที่รักของเพื่อน เออแต่ถ้าเป็นถ้าเรารู้และเราเห็นแล้วว่านี่คือใช่เหตุผลของฉันแล้วเราเลือกวิธีใดที่ทําให้เพื่อนรักเพื่อนยอมรับที่เฮลตี้กว่านี้ได้อีกไหมอย่างเช่นเป็นคนน่ารักเป็นคนชอบช่วยเหลือเป็นคนรับฟังเพื่อนหรือเป็นคนจริงใจต่อเพื่อนเนี่ยมันน่าจะดีกว่าวิธีนี้ไหมคือเหมือนสำรวจไปก่อนว่าโกหกเพื่ออะไร แต่ถ้าสมมุติอยากโกหกเพื่ออยากแบบอยากมีอีกคนนะอยากมีแฟนอีกคนโกหกแฟนตัวเองไม่ได้นทำทำนะเออทำทํานะคือไม่ต้องโกหกแล้วอยากมีแฟนอีกคนก็ไปบอกเรื่องเขาซะแล้วก็ไปมีคนนึงค่ะใช่มันอาจจะแบบดูแย่แต่ว่ามันมันก็ไม่มีวิธีไหนดีอะบอกตรงตบอกตรงๆรงมันก็เสียเสียใจไม่มีวิธีไหนดีเลยแต่บอกตรงๆตอนแรกน่าจะดีกว่าดีที่สุดดีที่สุดเนาะอ่า เราก็อันที่สามคนอยากเลิกโกหกทำยังไงไปพบผู้เชี่ยวชาญโลดคือหมายถึงถ้ามันเสพติดมันไม่ไหวมันกระทบต่อตัวเองกระทบต่อความสัมพันธ์ตัวเองก็รู้สึกไม่ดีนะที่โกหกอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็น่าจะต้องพบผู้เชี่ยวชาญแหละอืมใช่ค่ะเหมือนที่พี่เจนบอกแล้วว่าคือสิ่งสําคัญอย่างแรกคือเราต้องรู้เท่าทันตัวเองนะว่าเออแบบเฮ้ยฉันกําลังโกหกอยู่กําลังโกหกใครโกหกทาไมโกหกเรื่องอะไรเพราะว่าถ้าเรารู้เท่าทันตัวเองอะ่ะมันก็คือแบบขั้นแรกเลยอ่ะ ก่อนที่เราจะแบบเริ่มไปสร้างเรื่องต่างๆนาะนาะบางทีเราโกหกอะ่ะไมค์เคยดิ้นมาค่ะที่เขาบอกว่าคนที่ชอบโกหกจะขี้ลืมเหมือนเหมือนลืมเรื่องที่ตัวเองโกหกไปอะ่ะอย่างเช่นเราเป็นเพื่อนสามคนใช่มากับพี่เจนโดนคนนี้โกหกคนนี้อาจจะเล่าเรื่องให้ไมค์กับพี่เจนฟังคนละเรื่องก็ได้อะทุกคเออเห็นไหมเพราะฉะนั้นเลิกได้ก็เลิกเนาะที่ใส่โกหกเนี้ยจริงๆใช่อ่ะถ้าเพื่อน มีวิธีแนะนําเลิกเป็นคุณโกโหกอย่างไรก็พิมพ์กันมาเนาะ,ะมาถึงวิธีรับมือบ้างรับมือรับมืออย่างไรไม่ค่อยอยากลับเลยอ่ะแต่ก <c oughs> ็มาคืออันนี้วิธีแรกคิดด้วยตัวเองแล้วก็เป็นวิธีที่ตัวเองทําก็คือจะชอบแสดงอกอกให้เขารู้ค่ะว่าเรารู้นะว่าคุณโกหกอยู่นะเออเพราะส่วนมากอ่ะถ้าเขารู้แล้วว่าเรารู้ว่าเขาโกหกงงไหมอืมเออ เขาก็ไม่ค่อยจะอยากโกหกเราต่อมเอนเขาจะเขินเขาจะอายเขาจะรู้สึกแบบไม่ประสบความสําเร็จเขาจะรู้สึกเฟลใดๆอยากแอบถามอ่ะพี่เซนแสดงยังไงอ่ะเดือแสดงยังไงใช่ไหมใช่หรอจริงหรออืมจะเป็นการถามเป็นการถามกลับแล้วทำสีหน้าไงหรอจริงหรอจะทําตื่นเต้นตื่นเต้นนะใช่หรอจริงหรอแต่ว่าอ่ะมันก็แล้วแต่เรื่องแต่ใดๆอะไรย่างเงี้ยเออแต่ว่าแบบนี้มันไม่ใช่แบบดีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเออ แต่ว่าไม่ได้บอกชี้หน้าแล้วบอก ook, เธอโกหกอะไรอย่างเงี้นะแต่เหมือน,อนจะเป็นการถามย้ำอีกทีหนึ่งโอเคให้เขารีเฟกตตัวรีเฟกเขาไปด้วยนิดนึงเนาะอ่าข้อที่สองค่ะ Don't take It Personal อันนี้คือบางที onte, อ่ะเรารู้สึกว่ามีคนคนหนึ่งโกหกเราอ่ะเราจะตั้งคำถามว่าโกหกทำไมวะเราทำอะไรผิดหรือเปล่านะเออหรือว่าพฤติกรรมเราเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับการโกหกอะไรเขาหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่ต้อง เธอไม่ต้องสงสัยอะไรเยอะการโกหกของเขาอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลย,เ,ลยเออการที่เขาโกหกอ่ะมันสะท้ถอนถึงตัวเขามากกว่าตัวเราเราอาจจะหงดหงิดแหละหมายถึงว่ามากโกหกหฉัออถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบแฟนเราโกหกเราหรือแบบคนสนิทเรามากๆโกหกเราในเรื่องเงินทองใดๆอ่ะเนาะแต่มันเป็นเรื่องแบบสมมติอยู่ในที่ทําง,งานแล้วแบบเมาโมายโกหกใดๆหรือในกลุ่มเพื่อนเมามมยโกหกใดๆอะไรเงี้ยเราไม่ต้องสงสัยมากแล้วแบบอ๋อ เพื่อนไปเรื่อยเอออพี่คนนี้แม่งไปเรื่อยอย่างค่ะอมาข้อที่สามเขาบอกว่าอธิบายไปเลยบอกไปเลยว่าคําโกหกของเธอมันส่งผลกระทบต่อเรานะอันนี้ค <porque million das> ือแบบเหมือนอยู่ในโหมดว่าเราจับได้แล้วนะว่าเธอโกหกใช่ไหมถ้าเราจับได้เราอย่าพยายามหุดิดอย่าพึ่งหุดหิดเลยพึ่ดฟัดเลยยากคือทำได้ไหมอ่ะเดี๋ยวต้องฝึกแล้วก็ พยายามแบบบอกเขาว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นนะคําโกหกของเธอเอ้ยเราโกรธแล้วเสียใจและผิดหวังมากเลยที่เธอโกหกฉัน mm. เออถ้าเธอโกหกฉันนะ่ะสําหรับเรื่องเนี้ยมันก็ยากนะที่จะทําให้มันสําเร็จได้ถ้าเธอโกหกในเรื่องเนี้อ่าแล้วก็เอ้ยแกโกหกเราบ่อยๆอย่างเงี้ยมันยากจังเลยที่เราจะเชื่อว่าเรื่องนี้แกพูดความจริงกับเราหรือเปล่า แล้วสมมตินะถ้าสมมติว่าเราจับได้ว่าแฟนเรากุ้งหกอะเราก็วีนก่อน <laughs> เลยสิคะใช่ไหมเราจะไม่ฟุตฟอร์ตยังไงได้บ้างอะคุณผู้ฟังคนไหนเคยมีประสบการณ์มาบอกกันได้นะเราบางคนคือทุร้ว่าถูกหลอกแต่เก่งมากแบบ,ออแบ,บคือเก็บข้อมูลคือนิ่งคือเก็บข้อมูลคือทาตัวเหมือนเดิมรอจนแบบว่าจะมีอะไรที่ทําให้แบบว่าฉันเนี่ยแหละคือต้องนาทีนีไแหละที่จะจับแกอืเขาสุดท้ายเขาสุดท้ายบอร์เดอรี่ค่ะอืสําคัญที่สุดในทุกเรื่องเนาะ ก็คือกําหนดขอบเขตเออเพราะว่ามันเหมือนเป็นการป้องกันตัวเองด้วยอ่ะเนาะแล้วก็เราก็สามารถบอกเขาได้ด้วยว่าตั้งข้อตกลงอะอืว่าถ้าโกโหกต่อไปนะแกไม่ไม่ใช่เสียงบบ <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้คือเสียงฟุตฟัดและอินเนอร์ <c oughs> ไม่ใช่ต้องทําเสียงปกตินะคะต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าเราพบว่าคุณโกหกอะอเราจะยกเลิก ข้อตกลงกับคุณนะอข้อตกลงอะไรไม่รู้แหละหนึ่งสองสามเออเราไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์ของเราอยู่บนพื้นฐานของการโกหกนะเราจะเป็นเพื่อนกับคุณเราจะเป็นแฟนกับคุณก็ต่อเมื่อคุณจริงใจแล้วก็พูดความจริงกับเรานะนะคะบอกได้แบบนี้อ,อย่าไปงุดงิดก่อนบอกดีๆนะบอกตัวเองเนี่นแหละโอ้อันนี้รู้สึกว่าแบบ มันสําคัญแล้วก็จําเป็นจริงๆเนาะแบบการกําหนดขอบเขตอะค่ะอย่างเช่นเราเป็นเพื่อนกับใครสักคนหรือว่าเป็นแฟนอะไม่มีใครชอบคนโกหกเราอาจจะต้องบอกเขาไปก่อนเลยว่าเนี่ยถ้ามันมีเหตุการณ์โกหกเกิดขึ้นอะแปลว่าเราต้องจบกันนะซึ่งถ้าเกิดเราบอกไปอย่างนี้แล้วอะแล้วถ้าอีกฝ่ายเลือกที่จะโกหกเราอะค่ะนั่นก็แปลว่าเขาก็ไม่ได้มองว่าความสัมพันธ์นี้มันพิเศษหรือว่าล้ําค่าอะไรที่ต้องรักษาไว้น้อเออล้วก็ตัดเขาไปเลยคุณไงทำยาก ใช่ทางนี้ทางงานพูดเรื่องอะรายการชื่อท็อกซิกเนอะ<ม>แล้ก็พูดเรื่องแบบขี้โกหกเสพติการโกหกใดๆแต่ว่าโอเคอย่างที่บอกว่าการโกหกเหมือนเป็นการสื่อสารหนึ่งของมนุษย์<ม>เป็นพฤติกรรมทั่วไป<ม>นะใน Reference เนี่ยในซอสเนี่ยบอกไว้แบบนี้เลยแต่ว่ามันจะท็อกซิกกับใครแล้วเราจะได้รับผลกระทบกากการท็อกซิกนั้นไหมเนี่ยลองกลับมา ดูที่ตัวเองคนโกหกทุกคนก็อาจจะไม่ได้ทอกซิกกับคนทุกคนอแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเราเราชอบความซื่อสัตย์กันอยู่แล้วเนาะใช่เราใช่เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนจากการโกหกเป็นการสื่อสารที่ดีขึ้นดีกว่าค่ะสู้ๆ <c oughs> เป็นกำลังใจงให้ตัวเองด้วยแล้วก็ทุกคนกําลังเจอพฤติกรรมแบบนี้เนาะใชค่ะถ,ถ้าเกิดว่าใครมีประสบการณ์เรื่องของ การโดนโกหกหรือว่าเป็นฝ่ายที่แบบโกหกเนี้ยก็สามารถมาบอกเล่าแล้วก็แชร์กันได้เนาะเดยวไม้มมกับพี่เจนก็จะตามอ่านค่ะใช่สำหรับเอพิโซดนี้ค่ะขอตัวลากันไปก่อนอสวัสดีสสดค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android